นี่คือต้นสักที่กล่าวมาแล้วเมื่อตอนแรกนะครับที่เห็นใบสมบูรณ์มากก็รู้สึกว่าชอบเพราะฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าไม่ชอบเลยต้นสักไม่สนใจเลยจริงๆเฉยๆมากไม่ชอบใบเขาว่าใบมันโค้งชอบเกลียมแล้วก็มีรูแมลงมากินเยอะต่อตอนนี้เมื่อไปเห็นที่บ้านของพี่เขยแล้วเนี่ยที่ตะพานหินที่เขาปลูกภายในบ้านของเขาเนี่ยโอ้โหบอกตรงว่าค่อนข้างจะชื่นชมขึ้นมาทันทีดูลำต้นของต้นสักสิที่บอกว่าโอบไม่พ้นแน่พ้นไหมของเราพ้นแสดงว่าอ้อมกอดของเราเนี่ยค่อนข้างจะกอดคนตัวอ้วนได้คนตัวอ้วนประมาณสัก80 90นั้นจะกอดได้เพราะฉะนั้นนี่สามารถที่โอบได้1โอบพอดีแต่ต้นนั้นเนี่ยไม่แน่ต้นที่3นู้นเนี่ยอาจจะโอบไม่ถึงค่อนข้างจะเป็นต้นสักที่เพอร์เฟคหรือว่าเป็นสักที่ปลูกในบ้านถึงได้งดงามแบบนี้เพอร์เฟคแบบนี้ครับดูเรียงรายล้อมอยู่ในบ้านของเขานะครับโอ้โหชอบดูแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะอบอุ่นร่มรื่นด้วยในตัวทำให้รู้สึกว่าบ้านมีสง่าราศีมากไม่อยากให้ตัดไปใช้งานเลยเก็บไว้ปล่อยไว้สำหรับเป็นสง่าราศีให้กับบ้านต่อไปโอ้อันนี้มันก็อยู่ที่เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของต้นชอบมากชอบมากดูเขาเรียกว่าใบเนี่ยทาบกับท้องฟ้าดูสิจะเห็นชัดขึ้นไหมกล้องนี่อาจจะปัญญาไม่ถึงแต่ก็จะพยายามซูมนี่คุณตัวเตี้ยเนี่ยคุณตัวเตี้ยเนี่ยเขาก็โอ้โหขนาดก้านเขาลำต้นเขายังเล็กนิดเดียวเนี่ยแต่ใบเขาใหญ่มาเร่งเท่งเลยอ่ะเลิศมากนี่คือต้นสักที่ขอเสนอแนะให้ดูนะครับว่ามีต้นสักที่ไหนที่มีใบงดงามถึงขนาดนี้